สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงอะไรที่มันเพิ่มพูนความรู้ไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือยังนะว่าในความเป็นจริงแล้วอะครับภาพยนตร์เรื่อง The Evil Dead ในปี1981นะครับกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์ภาคนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากด้วยความที่ภาพยนตร์ The Evil Dead นะตอนนั้นนะครับแซมไรมี่เขาทำด้วยงบประมาณที่จำกัดเป็นการออกกองในขนาดเล็กไซส์เล็กเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยปัญหาและเรื่องราวที่ตลกไม่ออกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาสรุป16เรื่องจริงนะครับที่เกือบจะทำให้ไม่มี The Evil Dead แต่อย่าเพิ่งชาวหนอนนังทุกคนฟังทางนี้ก่อนนะครับโอพับเนี่ยเขามีโปรสุดร้อนแรงต้อนรับอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสวิตโคเรียหรือ Extreme Spicy Koreaจากปกติซองละ20บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23เมษายนนี้เท่านั้นนะซื้อ2ซอง30บาทเท่านั้นประหยัดไปได้10บาทในโอ้โห Amazing เฮียโอพับสไปซี่ทั้ง2รสชาตินะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทคุณเก็บใบเสร็จเอาไว้มันสามารถเอาไปแลกของรางวัลสวยๆน่ารักน่ารักได้ถ้าคิดถึงรสชาติเผ็ดร้อนแบบเกาหลีให้นึกถึงโอพับสไปซี่เลยครับเรื่องที่1จุดเริ่มต้นจาก 1,600 เหรียญแรกเริ่มเดิมทีนะครับก่อนที่แซมไรมี่จะสร้าง Evil Dead ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าด้วยชื่อเสียงของเขาณตอนนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับที่จะหาทุนมาทำหนังยาวสักเรื่องนึงเขาเลยตัดสินใจที่จะทำหนังสั้นขึ้นมา1เรื่องนะครับโดยใช้ชื่อว่า Within the Wood ในปี1978เพื่อเป็นการนำเสนอฝีไม้ลายมือนะครับในการกำกับและเล่าเรื่องของตัวเขาเองให้นายทุนได้เห็นโดยแซมไรมี่เนี่ยได้ใช้เพื่อนของเขาเองนะครับผมในการร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นครั้งนั้นก็คือบรูซแคมเบลกับเอเลนแซนไวส์และใช้เงินไปเพียง 1,600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแน่นอนว่าภาพยนตร์สั้นWithin the Woods เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของนายทุนเป็นอย่างมากนะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้งบมาสร้าง The Evil Dead ในปี1981ที่พวกเราได้ดูกัน 2. กระท่อมที่ใช้เป็นโลเคชั่นในตอนแรกนะครับแซมไรมี่และทีมงานเนี่ยตั้งใจว่าจะถ่ายทำ The Evil Dead ในเมือง Royal Oak Lodge Michigan ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองอะนะฮะแต่หลังจากที่แซมไรมี่และเพื่อนของเขานะครับผมได้ลองสเกาต์โลกันเพิ่มเติมก็ได้พบสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองมอริชทาวน์รัฐเทนเนสซีแซมไรมี่และทีมงานนะครับบังเอิญไปพบกระท่อมเก่าแห่งหนึ่งซึ่งมันอยู่ห่างไกลจากอาคารอื่นๆหลายไมล์แถมกระท่อมแห่งนี้ยังมีอดีตและเรื่องราวที่น่าขนลุกอีกด้วยซึ่งเขาเล่ากันว่าคนที่สร้างกระท่อมแห่งนี้ขึ้นมานะครับผมได้เสียชีวิตหลังจากที่สร้างเสร็จไปได้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นก็คือในการถ่ายทำ The Evil Dead เนี่ยทีมงานทั้งหมด13คนที่จะต้องไปถ่ายทำภาพยนตร์ The Evil Dead ต้องไปนอนที่กระท่อมแห่งนั้นตลอดการถ่ายทำซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ทีมงานทั้งหมดประสาทเสียไปไม่น้อยเหมือนกัน 3. อุบัติเหตุมากมายระหว่างการถ่ายทำได้มีการบอกเล่ากันว่าในระหว่างการถ่ายทำนะครับผม The Evil Dead ของแซมไรมี่เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายอย่างในวันแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องออนโลเนี่ยพวกเขาต้องหลงทางอยู่กลางป่าพักใหญ่แถมยังตกอยู่ในสภาวะเครียดสะสมทีมงานหลายคนได้รับบาดเจ็บระหว่างการถ่ายทำด้วยนะครับผมและเนื่องจากความห่างไกลของโลเคชั่นมันจึงทำให้มีปัญหาในการเดินทางของทีมแพทย์และไม่ใช่แค่ทีมงานที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้นะครับนักแสดงหญิงเบสซี่แบ็คเกอร์ก็เคยขนตาหลุดออกมาทั้งยวงนะครับจากการที่เธอต้องถอดหน้ากากอีกด้วย 4. เผาเฟอร์นิเจอร์เพื่อความอบอุ่นทีมงานบอกเล่ากันว่าถึงแม้ว่าวันเวลาในการถ่ายทำจะผ่านไปนานจนใกล้จะปิดกล้องแล้วก็ตามแต่สภาพของการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับแถมในช่วง 2-3 วันท้ายของการถ่ายทำสภาพอากาศณตอนนั้นเนี่ยมันเลวร้ายสุดๆถึงขนาดที่ว่าทีมงานจำเป็นที่จะต้องเผาเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถหาได้รอบตัวเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเนื่องจากว่าคิวถ่ายที่เหลือส่วนใหญ่ในช่วงสุดท้ายของการออกกองเนี่ยมันจะเป็นซีนเอาท์ดอร์แทบทั้งหมดแถมหลายๆคนในกองก็ไม่ได้อาบน้ำเลยเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับเพราะอากาศที่หนาวมากๆและกว่าครึ่งหนึ่งของทีมงานในช่วงโค้งสุดท้ายของการออกกองเนี่ยก็เริ่มป่วยกันอีกต่างหากถือว่าเป็นการออกกองในโค้งสุดท้ายที่ทรหดแบบสุดๆนะครับ 5. เจ็บจริงโกรธจริงแซมไรมี่บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการความสมจริงของนักแสดงที่ส่งออกไปหาคนดูแบบละ
เอียดสมจริงทุกเม็ดเพื่อให้ได้ความรู้สึกเจ็บปวดและความโกรธแบบสมจริงอันนั้นจากตัวนักแสดงของเขาเขาจึงใช้วิธีการตั้งตัวเองเป็นผู้กำกับปากจัดด่าและดูถูกนักแสดงทุกคนแบบหนักมากๆโดยแซมเลมี่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าทุกคนมีความรู้สึกเจ็บปวดและโศกเศร้าถึงขีดสุดสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะค่อยๆกลายเป็นความสยองซึ่งผู้อำนวยการสร้างอย่างโรเบิร์ตทัพเพิร์ตดันเห็นดีเห็นงามกับไอเดียในครั้งนี้ของแซมเลมี่นะครับโดยเขาบอกว่าตัวเขาเองณตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกเอนจอยนะครับที่ได้เห็นนักแสดงเนี่ยโกรธและเดือดกันจริงๆระหว่างการถ่ายทำซึ่งผมว่าใครที่เคยได้สัมผัส The Evil Dead ในปี1981เนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้ผลขนาดไหนนะฮะ6ผีกัญชาก่อนเข้าฉากในบทภาพยนตร์ต้นฉบับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฉากที่ตัวละครต้องสูบกัญชาอยู่ด้วยในฐานะนักแสดงที่เป็นสายเมทอดณตอนนั้นนะครับพวกเขาตัดสินใจที่จะสูบกัญชากันจริงๆจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าฉากทั้งหมดที่ต้องถ่ายทำกันในวันนั้นเนี่ยต้องยกกองและถ่ายกันใหม่ทั้งหมดเรื่องจากนักแสดงณตอนนั้นนะครับเมากัญชาและหัวเราะกันจนควบคุมสติตัวเองไม่ได้7เปลี่ยนสีเลือดเพื่อเลี่ยงกองเซ็นเซอร์แซมไรมี่เคยมีความพยายามใช้ของเหลวสีต่างๆนะครับทั้งสีขาวสีดำสีน้ำเงินเพื่อที่จะใช้เป็นของเหลวที่จะพุ่งออกมาจากปากของตัวละครที่ถูกผีสิงเพราะเขาคิดว่ากองเซ็นเซอร์ก็น่าจะยอมผ่อนปลนให้เขานะครับถ้าของเหลวที่ออกมาจากปากคนที่ถูกผีสิงเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมสีเหล่านั้นมันไม่สำคัญนะฮะเพราะว่ากองเซ็นเซอร์ณตอนนั้นนะครับเขาก็ดูแค่ว่าของเหลวนั้นเนี่ยเป็นของเหลวที่ออกมาจากมนุษย์หรือเปล่า8น้ำตาของจริงในฉากที่ตัวละครของเบตตี้แบ็กเกอร์ต้องร้องไห้ตามปกติแล้วเนี่ยในกองถ่ายส่วนใหญ่เขาก็มักจะเลือกใช้น้ำตาเทียมเป็นตัวช่วยสำหรับนักแสดงแต่กันว่าแซมเลมี่เนี่ยครับไม่ได้เลือกที่จะใช้น้ำตาเทียมกับนักแสดงของเขาเขาตัดสินใจที่จะใช้หัวหอมเพื่อทำให้เบตตี้แบ็กเกอร์ร้องไห้จริงๆออกมาผู้อำนวยการสร้างอย่างโรเบิร์ตทัพเพิร์ตอ้างว่าหัวหอมเนี่ยมันมีราคาที่ถูกกว่าน้ำตาเทียมและในตอนนั้นนะครับพวกเขาต้องประหยัดงบแล้ว9เทคนิคใหม่จากงบที่จำกัดด้วยความที่ The Evil Dead นะตอนนั้นนะครับมีงบประมาณในการถ่ายทำที่จำกัดมากๆนั่นส่งผลให้แซมไรมี่เนี่ยไม่สามารถซื้อเซติแคมมาใช้ในการถ่ายทำได้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงจำเป็นที่จะต้องประยุกต์และสร้างเทคนิคใหม่ขึ้นมาเองเขาเลือกที่จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเช็กกี้แคมซึ่งเทคนิคใหม่ใน The Evil Dead ที่แซมไรมี่เรียกว่าเช็กกี้แคมมันก็มีอุปกรณ์ไม่เยอะและทุกคนสามารถทำได้นะครับใช้เพียงแรงกล้อง1ตัวมือกับขาและปอดอันแข็งแกร่งของตากล้องนะครับผมในการถือแล้ววิ่งมันไปแบบนั้นแต่เชื่อไหมว่าช็อตเช็กกี้แคมของแซมเลมี่นะตอนนั้นที่เกิดจากงบประมาณที่จำกัดเนี่ยมันจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาใน The Evil Dead และมันยังเป็นภาพจำของคนดูทุกๆคนที่เป็นแฟน The Evil Dead อีกด้วย10ซาวจากเสียงซากไก่ในระหว่างการถ่ายทำนะครับเสียงบางส่วนเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกลงไปในฟุตเทจนะครับส่วนที่บันทึกแยกไปในวันออกกองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีพอที่จะเอามาใช้จริงในหนังได้แซมไรมี่จึงจำเป็นที่จะต้องทำเสียงเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ในสตูดิโอทีมงานของเขาเลือกที่จะใช้ซากไก่นะครับผมเอามันมาแทงเพื่อที่จะจำลองเสียงของเนื้อมนุษย์ที่ถูกชำแหละแถมบรูซแคมเบลยังต้องมาอัดเสียงกรีดร้องเพิ่มเติมโดยวันที่ถ่ายนะครับบรูซแคมเบลบอกว่าเขาจะต้องกรีดร้องใส่ไมโครโฟนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้เสียงกรีดร้องที่ทุกคนได้ยินกันในหนัง11คนดูสามารถเอาเลือดมาแลกกับตั๋วภาพยนตร์ในรอบปฐมทัศน์ได้ในการฉายรอบปฐมทัศน์ของ Evil Dead นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์บริจาคโลหิตโดยออกแคมเปญในการแจกตั๋วภาพยนตร์ฟรีพร้อมกับให้เข็มกลัดที่ระบุเอาไว้ว่า I breathe for the Evil Dead หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือกูหลั่งเลือดเพื่อ Evil Deadผู้อำนวยการสร้างอย่างโรเบิร์ตแทปเปิร์ตณตอนนั้นนะครับยังเคยให้สัมภาษณ์ครั้งนึงแบบติดตลกเอาไว้ว่ามันเป็นวิธีชดใช้เลือดคืนให้กับสังคมนะครับเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead นะครับได้มีการใช้เลือดปลอมจำนวนมหาศาลนะครับในการถ่ายทำ12เกือบไม่ได้ชื่อว่า Evil Deadหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในครั้งแรกตำนานโปรดิวเซอร์เออร์วินชาปิโอเคยพูดติดตลกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้ชื่อว่า Gone with the Wind แต่ก็ดูเหมือนมันจะพอทำเงินได้นะ
โดยต่อมาตัวเออร์วินชาปิโอก็ตัดสินใจที่จะซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้ไปขายต่อโดยในทีแรกนะครับได้มีการเสนอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อ Book of the Dead แต่ตัวเออร์วินชาปิโอเนี่ยไม่ชอบเนี่ยครับเพราะเขาคิดว่าชื่อ Book of the Dead เนี่ยมันดูน่าเบื่อและวัยรุ่นนะตอนนั้นเนี่ยคงไม่มีใครจ่ายเงินเพื่อไปดูหนังที่มีคำว่าหนังสืออยู่ในชื่อหนังแน่นอนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยแซมไรมี่ก็เลือกที่จะใช้ชื่อ The Evil Dead ด้วยเหตุผลง่ายๆครับก็คือมันเป็นชื่อที่เฮยน้อยที่สุด13ตกสตีเฟนคิงได้สำเร็จหลังจากที่สตีเฟนคิงนะครับได้ดู The Evil Dead ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเขาได้มีการอวยภาพยนตร์เรื่องนี้แบบสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยนะครับหนังสือพิมพ์ USA Today เนี่ยได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับบทภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องโปรดของสตีเฟนคิงนักเขียนตัวพ่อที่ได้พูดถึง The Evil Dead ว่าเป็นภาพยนตร์ฮอร์เรอร์เรื่องที่5ที่เขาชอบมากๆจนเขากลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ในช่วงแรกๆในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายแถมยังได้นิยามภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ว่าเป็นต้นตำรับแห่งภาพยนตร์ที่โหดที่สุดแห่งปีณขณะนั้นและคำพูดนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ในการโปรโมทภาพยนตร์ต่อไป 14. ศพละลายใน The Evil Deadทอมซิลิแวนหัวหน้าช่างแต่งหน้าและสเปเชียลเอฟเฟกต์ได้พูดถึงไอเดียที่โคตรจะสร้างสรรค์ของเขาณตอนนั้นว่าเขาเนี่ยมีโจทย์ว่าต้องทำศพละลายแล้วเขาอยากให้มันดูเหมือนจริงที่สุดหน้าสะอิสะเอียนที่สุดชวนอ้วกที่สุดชวนแหวะที่สุดโดยที่ทอมซิลิแวนนะครับเลือกใช้มาร์ชเมลโล่ข้าวและซากแมลงสาบสดๆนำทั้งหมดมาปั่นรวมกันบดรวมกันเพื่อให้ได้ภาพเอฟเฟกต์ศพละลายชวนแหวะตามที่เขาต้องการ 15. การเคารพกันของผู้กำกับ The Evil Dead และ A Nightmare on Elm Street ในภาพยนตร์ The Evil Dead นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง The Hills Have Eyes ในปี1977ปรากฏขึ้นในฉากหนึ่งซึ่งนั่นเป็นการใส่ลงไปเพื่อคารวะต่อผู้กำกับWes Craven เหมือนที่เขาเคยทำกับภาพยนตร์เรื่อง Jaws ในปี1975ที่ปรากฏในหนัง The Hills Have Eyes ของเขาเองแถม Wes Craven ยังรู้สึกปลื้มและเป็นเกียรติอย่างมากต่อการกระทำของแซมไรมี่ตัว Wes Craven เองเนี่ยจึงตอบแทนการกระทำนั้นด้วยการให้ตัวละครแนนซี่ของเขาเนี่ยนั่งดูหนัง The Evil Dead ในภาพยนตร์A Nightmare on Elm Street และในเวลาต่อมาแซมไรมี่ก็ได้ตอบแทนการกระทำนี้ต่อไปอีกครั้งนึงด้วยการที่เขานำถุงมือของเฟรดดี้ไปแขวนไว้ที่ประตูโรงเก็บเครื่องมือใน Evil Dead ภาค2ในปี1987อีกด้วย 16. กระท่อมแห่งนั้นณเวลานี้หลังจากการถ่ายทำเสร็จสิ้นลงไปหลายปีแล้วนะครับมีข่าวลือกันทั่วว่ากระท่อมที่ใช้ในการถ่ายทำณตอนนั้นเนี่ยถูกฟ้าผ่าและพังไปหมดแล้วแต่ก็มีบางแหล่งข่าวนะครับที่เปิดเผยข้อมูลและเมามอยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระท่อมแห่งนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกฟ้าผ่านะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จนะครับแซมไรมี่และทีมงานทั้งหมดเนี่ยเลือกที่จะเผาทำลายกระท่อมแห่งนั้นทิ้งโดยสิ่งที่ยังเหลือณปัจจุบันนี้ตรงสถานที่ถ่ายทำตรงนั้นนะครับก็จะมีแค่ซากเตาผิงที่พังทลายและป่องไฟบางส่วนเท่านั้นนี่ก็คือ16เรื่องจริงนะครับที่เกือบจะทำให้ไม่ได้มี The Evil Dead จริงๆคอนเทนต์แบบนี้แม่งเป็นอะไรที่สนุกดีนะและบอกเลยนะมันมีข้อมูลอีกเยอะมากๆนะครับที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ The Evil Dead แต่ผมคัดเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่ผมคิดว่าเพื่อนๆ อาจจะยังไม่รู้หรือบางทีเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่มันน่าสนใจที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคในการเอามาบอกกันนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่นะถ้าใครเป็นคนทำงานหรือเด็กฟิล์มก็ตามเนี่ยคุณจะรู้ดีว่าการออกกองเนี่ยยิ่งงบจำกัดยิ่งกองเล็กเท่าไหร่มันยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาและเรื่องราวที่โคตรจะมันแต่ใครที่มีส่วนร่วมในการออกกองครั้งนั้นผมว่ามันไม่ออกแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องจริงที่เล่าต่อกันมาเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ไปเห็นเรื่องจริงนั้นกับตาก็เลยฟังเข้ามาแล้วสรุปเรื่องจริงเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวมันมีคนพิมพ์อีกไหนบอกเรื่องจริงสรุปนี่เรื่องจริงหรือเล่ามันเป็นเรื่องจริงที่เล่าต่อๆกันมานะครับเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพับสไปซี่นะครับปกตินี่ซอง20บาทนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23เมษายนนี้2ซอง30บาทและ
บินน่ะเวลาคุณซื้อรวมๆไว้พอ300ปั๊บมันแลกของได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ